อนแรกผมมาจากร้อยเอ็ดนะครับเดินทางมาถึงผมไม่คิดจิตใจแล้วครับผมบอกเจ้าหน้าที่ว่าไม่จิตใจพอผมเห็นรูปลูกสาวผมออกมาเขาใส่ออกเปลวมาลอยผ่านเปิดลอยเชือกลอยมันรัดพอให้ผมเห็นมันดูต่ำผมก็เลยจิตใจแล้วมาสิจิตใจเรื่องมีว่าผมก็มาเห็นภาพอีกภาพหนึ่งที่ได้มามีรอยเหมือนรอยลวดรัดมันรอยลวดรัดแล้วมาจิตใจเรื่องลูกสาวผมบอกแม่เขาว่าประมาณสามอาทิตย์มันมีคนไปจะไปล่อลวงลูกสาวผมอะลูกสาวผมไปฝึกสอนอยู่อำเภออะไรโรงเรียนอะไรผมจำไม่ได้ครับอยู่ในราชบุรีครับห่างจากราชบุรีไปประมาณ20กิโลครับเขาว่ามันมีคนมารอบๆอยู่ประมาณอยากสังเกตการอยู่2วันครับพอวันนี้เขามาตีสนิทมาคุยมาทักน้องว่าน้องเป็นอะไรอ่ะเป็นเหมือนคนดูไม่ดีมันจะมีเคราะห์มีอะไรเนี่ยแล้วก็เขามาตีสนิทมาคุยน้องเขาก็ขอแยกจากนั้นไปคนนั้นก็แยกออกไปคุยตัวไหนนะกองไหนอะไรเนี่ยเขาบอกว่าคือเขาโทรมาตอนเย็นเขาบอกว่าแม่หนูไม่สบายใจแม่หนูไม่สบายใจวันนี้หนูไม่อยากพรุ่งนี้หนูก็ไม่อยากไปสอนเลยแต่ทีนี้มีผู้ชายแก่ๆเขาบอกว่าเขามานี่แกนั่งอยู่คนเดียวเขาบอกเขามานั่งอยู่คนเดียวแต่เหมือนหนูรู้สึกว่าเขาจะแอบมองหนูพอคนไม่มีแล้วเขาเดินเข้ามาเขาบอกว่าขอคุยอะไรด้วยหน่อยบอกว่าคุยอะไรคะเขาบอกว่าหนูก็ไม่มีอะไรกับเขาคือเขาถือว่าเขาใจเขาไม่คือไม่มีคือคุยได้แต่นี่เขาบอกว่าคุยอยู่ตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวคนเห็นเป็นลงไม้ดีกว่าว่าอย่างเงี้ยหนูก็ไม่รู้ว่าโรงเรียนนั้นคุยที่บ้านไม่ค่ะที่เขาสอนไปสังเกตการสอนไงนี้เขาบอกว่าต้องไปคุยที่โรงไม้เดี๋ยวคุยที่นี่เดี๋ยวคนเห็นเขาบอกว่านี่เอ้าแนนไปยังไงก็แนนไม่มีติดใจอะไรก็จะคุยอะไรก็เลยว่าเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาอะคือรู้จักกับเพื่อนคืออะไรนะพี่เอ๋ผู้ชายคนนั้นบอกว่ารู้จักกับเพื่อนของแนนหมดมันไล่ชื่อออกมาได้หมดเลยแล้วมันบอกว่ามันเป็นพ่อของใครนะพ่อของคนชื่อท็อปพ่อของคนชื่อท็อปอะไรนี่หรอครับแล้วผู้ชายคนนั้นก็อ้างตัวเองว่าเป็นหมอดูมันเข้าทรงมันมีพญานาคอะไรแบบเนี้ยครับแล้วเขาก็เข้ามาทักแนนว่าแนนไปทำอะไรมาไหมอะไรอย่างเงี้ยไปมีผู้ชายมีไปทำอะไรมาไหมเขาบอกว่าเขาก็ต่อยมวยคือถ้าว่าไปแทงหรือว่าไปอะไรคือเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้แทงแต่ว่าเขาต่อยมวยแต่มันก็จะมีช่วงว่าเลือดออกเยอะอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าอย่าปล่อยไว้นานคือต้องไปทำออกแต่ต้องไปกับเขาสองคนไม่บอกใครคือเขาจะพาไปหาพระเขาก็เลยขอจับท้องอ่ะเขาจะไปจับท้องได้ไงเขาเป็นใครแล้วแนนไปคุยกับเขาทำไมหนูคุยโทรศัพท์กับลูกอะค่ะแล้วทีนี้เขาบอกว่าขอจับดูหน่อยแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยไปทำอะไรนะจะมีดวงไม่ดีเข้ามาจะมีคนปองร้ายหรือยังไงเนี่ยก็คือสงสัยคนนั้นพี่สาวเขาว่าคุยกับแนนหน่อยนะรู้สึกว่าแกแบบคือหวาดกลัวแม่หนูใจไม่ดีเลยแล้วเขาเป็นใครเขามาทวงกับใครแล้วทีนี้หนูคุยยังไงหนูคุยกับเขายังไงคือหนูก็อยากลองใจว่าเพื่อนหนูคนนั้นเขาเคยทำแต่หนูพาเขาไปได้ด้วยไหมอะไรประมาณนี้เขาก็บอกว่าไม่พาไปไม่ได้ต้องไปสองคนต้องไปหนูก็เลยว่าแนนพอชกมวยเสร็จเนี่ยคนรู้จักหนูนะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะมาดีหรือมาร้ายไม่ต้องไปก็คือเราสงสัยยังช่วยให้เล่าในคืนที่เกิดเหตุหน่อยครับว่ามีการพูดคุยอะไรกันไปก่อนที่น้องเขาจะเงียบหายไปแล้วเกิดเหตุขึ้นนะก็อย่างที่พี่สาวบอกครับเรื่องของรูปเก่าที่เขาค้นหามาอะไรก็เป็นเรื่องทะเลาะกันระดับแรกก็คือเขาก็มาบอกอะไรครับ
งอนผมอะไรครับก็น้องก็ตามคุยอะไรก็ตอนแรกเขาไม่บอกผมว่ามีอะไรผมก็คือเขานิสัยเขาจะเป็นแบบว่ามีอะไรไม่บอกอะไรเงี้ยคือเขาก็จะเก็บไว้คนเดียวอะไรเงี้ยถามว่าเป็นอะไรเขาก็ไม่บอกสักทีตั้งแต่ตอน4-5 ทุ่มเขาบอกทีตอน1ผมก็ตามง้อตามเพราะอะไรเงี้ยผมก็ตามง้อเป็นอะไรเขาก็ครับก็คือว่าแนนเนี่ยจะเป็นชอบคือการที่เขาบอกเขาเรื่องที่เขาอันเนี้ยเขาเหมือนว่าเขาพูดกับผมจนเป็นเรื่องที่คุยกันจนเป็นเรื่องปกติมากเป็นเรื่องที่แบบว่าจะไปอะไรเงี้ยคืออย่างเขาก็เคยคิดหลายรอบแล้วก็กินยาอะไรก็เหมือนเขาเคยขู่ว่าเขาจะฆ่าตัวตายครับก็เคยแต่เขาก็ไม่เคยทำนะเขาไม่เคยทำเลยเขาแค่คิดแต่เขาไม่เคยคิดจะทำเลยก็มีครั้งเดียวที่เขากินยาแล้วนี่ก็ก็ขอเขาคุยกันเรียบร้อยแล้วว่าตกลงกันแล้วว่าต่อไปก็เรื่องที่คิดอย่างนี้ไม่มีอะไรก็ตามง้อตามอะไรก็อย่างว่าเขาก็งอนผมว่าง้อจนวันที่2-3ปุ๊บแล้วช่วงจะชกมวยมันก็เลยหัดเรียกถึงก็คือวันพรุ่งนี้ครับก็คือมันใกล้วันแล้วผมก็คือบอกที่ก่อนนอนก่อนแล้วพรุ่งนี้คุยอะไรเงี้ยเขาก็จะถามอะไรเงี้ยก็คือเขาถามอะไรพวกผมก็ตอบตามเขาทุกอย่างเขาถามคือเขาต้องการอะไรผมก็แบบว่าพูดตามเขาอะไรเงี้ยผมบอกว่าก็ฟังที่บ้างอะไรเงี้ยแล้วจากนั้นก็ล่าสุดที่จะเงียบไปก็คือเขาวิดีโอคอลมาปุ๊บเขาก็ด่าเขาก็พูดอะไรด่าเหมือนกับว่าบ่นอะไรเงี้ยปุ๊บก็วางกันไปปุ๊บแล้วก็ผมว่าบอกเดี๋ยวพี่นอนแล้วอะไรแล้วหลังจากนั้นก็เงียบหายไปในช่วงประโยคสุดท้ายเนี่ยเขามีการขู่หรือมีความผิดปกติของการวิดีโอคอลกันไหมก็ปกติครับว่าอย่างที่ผมหมายถึงว่าเขาขู่อะไรก็คือพูดเหมือนกับว่าจะไปแต่ว่าคืออย่างมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วครับระหว่างเขาขู่ฆ่าตัวตายเป็นปกติปกตินะครับแต่เขาไม่เคยทำนะเขาก็เคยอย่างเต็มที่ก็มีแค่งอนมีอะไรผมก็ตามง้อตามอะไรประจำตลอดคนที่เขาขู่เขาจะย้ายไปอยู่ที่บางแพโรงเรียนบางแพครับก็เขาจะย้ายหอก็คุยกันเรียบร้อยแล้วว่าเดี๋ยวจะย้ายหอนะจะย้ายไปอยู่ที่บางแพนะแต่ว่าพอดีคนที่บอกเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็อยู่บางแพด้วยอะไรเงี้ยครับก็เขาก็บอกผมว่าน่ากลัวหมอดูเหมือนอะไรชอบมาเหมือนกับเขารู้หอรู้ห้องอะไรประมาณนี้ครับ